ล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเฝ้าระวังนิดนึงนะคะระบบเฝ้าระวังนะคะจะประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้นะคะ 1. เป็นระบบที่มีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องตลอดจนมีการวิเคราะห์ข้อมูลการแปลผลและมีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะนำข้อมูลเนี่ยไปใช้ในการวางแผนนะคะในการควบคุมโรคหรือในการสอบสวนโรคค่ะทำไมเราต้องประเมินระบบเฝ้าระวังนะคะเนื่องจากว่าระบบเฝ้าระวังที่เรามีอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นดังนั้นเราก็ต้องพัฒนาระบบเฝ้าระวังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอนะคะสิ่งที่เราจะประเมินนะคะอย่างแรกเลยเราต้องดูว่าระบบยังทำงานดีอยู่หรือเปล่าอย่างที่สองระบบเนี่ยตอบโจทย์หรือวัตถุประสงค์ของระบบเฝ้าระวังหรือเปล่าอย่างที่3คือมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แวดล้อมหรือกระบวนการเก็บข้อมูลหรือไม่ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการประเมินนะคะอย่างแรกจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถประเมินระบบได้ตลอดเวลานะคะที่ระบบยังสามารถทำงานอยู่แต่ว่าเราอาจจะใช้ช่วงเวลาสำคัญเช่นอย่างแรกถ้ามีการต่ออายุของเงินสนับสนุนโครงการนะคะเราก็อาจจะใช้เวลาช่วงนี้ได้เพื่อดูว่ามันควรจะต่อไหมหรือว่าไม่ควรจะต่ออายุนะคะอย่างที่สองหากเกิดการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือปรับเปลี่ยนผู้บริหารเนี่ยก็อาจจะใช้ช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะหรือข้อที่สามการได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนหรือสาธารณะค่ะขั้นตอนของการประเมินระบบเฝ้าระวังนะคะตามกรอบแนวคิดของศูนย์ควบคุมโรคแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยประกอบด้วย6อย่างนะคะอย่างแรกคือการกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะหรือ engage stakeholders นะคะอย่างที่2ต่อมาเราก็ต้องดูว่าภาพรวมของระบบที่เราจะประเมินเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะ describe the system อย่างที่3เราต้องเลือกประเด็นหรือคุณลักษณะที่เราต้องการจะประเมินนะคะและกำหนดวิธีการศึกษานะคะหรือว่า focus on the evaluation design อย่างที่4ดำเนินการประเมินระบบนะคะโดยการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่างๆนะคะ gather credible evidenceต่อมานะคะก็ต้องมีการวิเคราะห์แปลความและสรุปผลนะคะของการประเมิน justify the conclusion และข้อสุดท้ายเองเนี่ยก็คือว่าเรานำเสนอผลและให้ข้อเสนอแนะกับผู้เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อค้นพบที่เราได้นำเสนอเข้าไปเนี่ยได้ถูกเอาไปใช้จริงๆนะคะ